บีจีจัดเต็มไม่ประมาทชุนนำเคลีก2ครับประจวบหน้าเป็นห่วงจะมาหรือไปลุ้น2เกมสุดท้ายส่วนเทโรไกลรอดแล้วทั้งหมดนี้ในทดเจ็บ4นาทีครับคลิปนี้สนับสนุนโดย Suzuki XL7 รถยนต์ Multi Dynamic Crossover ตอบโจทย์ทุกการใช้โดดเด่นขั้นสุดระดับ XL กับสีใหม่สไตล์ Two Tone สามารถสัมผัสและทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศลูกค้า AIS ดูสดบอลไทยฟรีกว่า800แมตช์เพียงเปิดเบอร์ใหม่หรือย้ายค่ายมาเป็นลูกค้า AIS ไปเริ่มกันที่สถานการณ์ไทยลีกนะครับหลังจบแมตช์เดย์27แต่แข่งหลังแมตช์เดย์28แน่งงกันไป3คู่ของเกมวันเสาร์ครับโคราชเอาชนะราชบุรีไปได้ 1-0 นะครับเมืองทองบุกไปเสมอเชียงใหม่ 1-1 อดเลยครับที่จะแซงเชียงรายขึ้นที่4แล้วก็คู่สุดท้ายสุพรรณพ่ายเทโรคาบ้าน 1-2 ส่วนอีก2คู่วันอาทิตย์ครับประจวบนำ2หนแต่ไม่รอดครับถึงแพ้เลยครับเจอเป็นหนองบัวรัว2ลูกท้ายแพ้ 2-3 ครับส่วนอีกคู่ขอนแก่นครับบุกไปนำแบงคอกตั้งแต่ต้นเกม2ลูกครับก่อนอาเลฟครับจะไปดึงเสื้อกรรมการครับถูกไล่ออกขอนแก่นเหลือ10คนแต่ก็ยังดีครับยันเสมอแบงคอกได้จบเกม 2-2 ผลเสมอนัดนี้เป็นผลเสมอที่น่าเสียดายสำหรับ2ทีมนะครับเพราะฝั่งขอนแก่นถ้าไม่มีจังหวะใบแดงก็น่าจะมีโอกาสลุ้นทำประตูเพิ่มเก็บ3คะแนนเพื่อลุ้นจบไทยลีกปีแรกด้วยการมีคะแนนถึง40คะแนนได้ส่วนแบงคอกถ้าชนะก็จะลุ้นเบียดที่2กับ BG ต่อไปครับแต่พอไม่ชนะปุ๊บเนี่ยทำให้โอกาสการลุ้นที่2จบลงทันทีครับหลังจากนี้ต้องเก็บ3แต้มต่อไปใน3นัดที่เหลือเพื่อจบที่3ให้ได้และก็หนีชลบุรีหนองบัวเมืองทองต่อไปอันดับตารางคะแนนในโซนล่างเนี่ยครับตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่าดุเดือดมากเทโรเองขยับจาก11มาเป็นอันดับ10นะครับเพราะ3คะแนนสำคัญท้ายเกมมี33คะแนนขอเพียงแค่อีก3แต้มจาก3เกมสุดท้ายก็จะรอดตกชั้นทันทีครับ3นัดท้ายครับเทโรต้องเจอประจวบเจอเชียงใหม่และการท่าเรือก็ถือว่าไม่หนักมากเท่าไหร่นะครับต่อด้วยราชบุรีหน่อยครับที่หล่นมาอันดับ11ก่อนเกมกับโคราชเนี่ยใครๆก็คิดว่าราชบุรีจะเก็บแต้มได้เพื่อมีคะแนนรวมเป็น34จ่อที่จะลุ้นรอดตกชั้นแต่พอมาพลาดเนี่ยครับโดนโคราชเอาชนะทำให้สถานการณ์ของราชบุรีนะครับต้องลุ้นเหนื่อยกว่าเดิมมากๆเลยครับโคราชอันดับ12ก็มีแต้มเท่ากันที่31คะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและ3นัดสุดท้ายครับยังเจอของหนักทั้งนั้นครับน้องบัวที่ยังลุ้น ACL ชลบุรีและก็ขอนแก่นอีกด้วยฝั่งโคราชเองครับโปรแกรม3นัดสุดท้ายก็หนักพอกับราชบุรีเลยนะครับเพราะต้องพบกับชลบุรีเมืองทองแล้วก็หนองบัวโอ้โหค่อนข้างใกล้เคียงกันเลยทีเดียวด้านอันดับ13อย่างประจวบนี่หมดโปรกวาร์ดิโอระเลยครับเพราะว่า3นัดหลังจากหยุดเบรก FIFA Day มาแพ้รวดครับเกมเจอ BG กับหนองบัวก็นำก่อนทั้ง2เกมนะครับก่อนจะแพ้ในท้ายที่สุดตอนนี้สถานการณ์ตึงกว่าเพื่อนเลยครับเพราะเหลือเกมไม่แข่งแค่2เกมเท่านั้นนะครับเป็นเกมเยือนทั้ง2นัดแถมต้องตัดแต้มกับเทโรเองด้วยและนัดสุดท้ายเจอเมืองทองที่ลุ้นอันดับ4แต่ที่สำคัญที่สุดและเป็นตัวแปรของการที่ทีมหนีตกชั้นนะครับนั่นคือสุพรรณบุรีครับก่อนหน้านี้ที่พูดไป 2-3 ทีมนั่นคือโซนที่อยู่เหนือโซนตกชั้นสุพรรณเองดีกว่าครับอันดับ14ไม่รู้ว่าอเดบายโยจะเป็นฮีโร่ได้อีกหรือไม่เพราะ3นัดท้ายต้องไปเจอปราการครับแบงคอกและบุรีรัมย์หนักทั้งนั้นครับส่วนอันดับ15อย่างปราการเองถึงจะยังมีความหวังที่น้อยมากๆโอกาสรอดนี่ยากมากๆเพราะถึงจะเก็บได้9แต้มเต็มนะครับที่ต้องตัดแต้มกับสุพรรณแล้วก็ไปเจอขอนแก่นแล้วก็เจอเชียงรายแต่หากอันดับ11ถึง13อย่างราชบุรีโคราชประจวบเก็บแต้มได้32แต้มก็จบเกมเหมือนกันข้ามมาที่ตัวแทนของไทยกันหน่อยครับเรื่องราวของ AFC Champions League ที่จะมีแข่งในวันนี้เหมือนกันนะครับอย่าง BG ปทุมหลังจากไปเสมอเมลเบิร์นครับ1-1ในเกมเปิดประเดิมนะครับตอนนี้ BG อยู่อันดับ2ของตารางนะครับตามหลังชุนนำดากอนเป็นตัวแทนของ K-League 2ครับลีกรองของ K-League ที่เอาชนะ United City ในเกมแรกมาได้เกมวันนี้เนี่ยที่จะต้องพบนะครับกับชุนนำโดยโค้ชเทกุก็ได้ให้สัมภาษณ์ก่อนเกมว่าเกมนี้ต้องการที่จะเก็บ3คะแนนเพื่อโอกาสในการเข้ารอบโดยรวมแล้วก็มีความมั่นใจเหมือนกันนะครับส่วนชาววัดครับก็ย้ำว่าเกมนี้ต้อง3แต้มครับเพื่อจ่าฝูงของกลุ่มพร้อมบอกว่าที่ผ่านมานักเตะทุกคนทำงานร่วมกับโค้ชได้เรียนรู้ระบบแล้วก็วิธีการเล่นอย่างยอดเยี่ยมนะครับเพราะเชื่อว่าเกมต่อไปจะทำผลงานได้ดีเรื่อยๆแล้วก็หวังจะมีผลงานที่ดีส่วนฝั่งของชุดนำกันบ้างครับยอนคุนจุนนะครับก็บอกว่า BG เป็นทีมที่ดีนะครับแข็งแกร่งหลังจากที่ได้เห็นผลงานจากเกมแรกก็ได้ทำงานอย่างหนักเพื่อเตรียมพร้อมแล้วก็ไม่ได้ระวังใครเป็นพิเศษนะครับผมเพราะว่าผู้เล่นทุกคนมีความสามารถที่ดีก็แค่ทำงานในส่วนของเขาไป
เกมนัดนี้ครับเทกุน่าจะได้โรเตชันนักเตะบางตำแหน่งเพื่อรักษาความสดแน่นอนว่ามีการเตะอย่างต่อเนื่องนักเตะอย่างจักรพันธ์ไพรชูวันเจนรบสัมภาวดีนะครับหรือชัดมงคลก็อาจจะได้ออกสตาร์ทเหมือนกันแฟนบอลบีจีกับแฟนบอลไทยครับที่สามารถไปดูเกมที่สนามได้ก็อย่าลืมไปเชียร์ตัวแทนไทยกันหน่อยนะครับโดยบีจีจะลงสนามพบกับชุนนำในเวลา18:00 น.แฟนบอลที่ซื้อตั๋วคู่นี้แล้วสามารถอยู่ชมเกมอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันได้เหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าลองเริ่มมาคอมเมนต์กันหน่อยครับสถานการณ์ของการหนีตกชั้นแล้วก็ AFC Champions League ทั้งหมดนี้ในทดเจ็บ4 นาทีครับ